بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันและชีวิตของเรายังอยู่ในร่างในการที่จะแสวงหาทางรอดในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้ความสำคัญกับลูกหลานให้เป็นลูกหลานที่สอดแนบก็คือว่าอัชยักนีฟินิสุรดียาสีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงปรับปรุงตัวฉันและลูกหลานของฉันทั้งหมดก็ต้องขอให้ท่านช่วยครับขอให้อัลลอฮ์ช่วยฉะนั้นมัจลิสเอลมีแปลว่าอะไรวงที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานั้นประเสริฐกว่าการทำอิบาดะห์ทั้งหมดในโลกวิญญาณอิบาดะห์อะไรก็ไม่เท่ากับคนที่รู้และเข้าใจและประทังเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทำไมนะครับดิอันนัลดิมาละแห่งที่การดิมานของคนที่มีความรู้นั้นอัตวาวาบดอนมินันปีมานีอันยานเดนแค่ว่าฉันกว่าประเสริฐกว่าปีมานของคนที่ไม่มีความรู้ทำไมดีนะครับวันนี้อันนั้นเองมักเพราะความรู้ที่เราวัดศึกษานั้นน่ะจะทำให้เรากว้างขวางเป็นมุกมินที่กว้างขวางทำให้เขามีความสามารถในการที่กับตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮฺได้บอกไว้ในสุรอัลฟาติฮ์อายะที่28อัลลอฮฺบอกว่าอินนามะยักษัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะเฉพาะบรรดาผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่จะเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺอีมานแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีคนอีกมากมายไม่มีเวลาที่จะให้กับอัลลอฮ์เลยทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวและการจบชีวิตของเขานั้นจะจบชีวิตอย่างไรทุกวันนี้นะผมพูดอยู่เสมอว่าใครบอกว่าไม่รู้พูดไปได้แล้วพี่น้องครับลูกหลานเราทุกวันนี้ไม่ว่าลูกหลานชาติก็ตามหรือไม่ได้เลยวันจำเนินโทรศัพท์มือถือได้พี่น้องรู้เลยว่าพิษภัยของโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจศาสนาไม่รู้ศาสนาทั้งหลายนะก็จะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกถามว่าแสงของตาเราที่รักกับการดูโทรศัพท์ต่อไปคนในโลกดุนยานี้พี่น้องเนี่ยจะเป็นโรคประสาทตาบอดนอนก็จะไปให้หนูใกล้ๆเราไปสื่อวันๆนอกจากพ่อแม่ที่กระจายในเรื่องราวของศาสนาเท่านั้นที่จะไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกจนกว่าเขาจะทับใจเขาจะรู้เรื่องเมื่อเขาโตแล้วฉะนั้นเราจะเอาอย่างไหนไปสอนเขาแบบที่น้องที่มีเดียทำไมครับถ้าตัวเองที่เป็นพ่อแม่ไม่เคยเป็นนั่นไม่วงลิกวงล้อวงไม่คุล้อคือวงอะไรครับพี่น้องรู้ไหมวงที่คุยกันในเรื่องฮาลาลวงที่คุยกันในเรื่องฮารอมอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ในอิสลามของเราเนี่ยเมื่อเรามีข้อสงสัยนะนะคนที่เป็นมุสลิมหรือมุฮีมันตัดทีทันทีเลยนี่เป็นอิสลามของเราฉะนั้นพี่น้องที่มีเดียทั้งหลายครับอันนั้นมุมินันอาเมมะแอดทีโอนมุมินที่มีความรู้นั้น
ขามีความสามารถมากกว่าคนอื่นในเรื่องไหนครับในเรื่องที่จะตัดประเด็นในเรื่องที่จะเอาความรู้วันนี้มารับปากก็ไปสอนย่อมนั้นจะพูดอยู่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ได้คุยกับลูกเขยรู้ไหมลูกเขยของท่านนบีคือใครไซนานีนบีจะบอกกับลูกเขยอย่างไรจ๊ะคำบอกของท่านรอซูลเป็นวาญีจากอัลลอฮ์ได้ให้นบีพูดนบีก็พูดกับลูกเขยว่าไม่นบีบอกว่าพอร้อนร้อนขอฉันบังต่ออัลลอฮ์และอินยัสจีอัลลอฮุบิกะรอดุลันวาลิซันคอยริงละกามินฟุมารินวีอัลนบีบอกว่าขอฉันบังต่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นชี้แนะให้กับท่านที่ละนี้เชื่อมจับคนคนเดียวไม่หวังว่าเหมือนเราอะไรเงี้ยเราออกมาอัดรู้เราออกมาอัดฟังเราก็เอาเรื่องราวของศาสนาไปคุยให้พี่ป้าน้าอาเราฟังเรื่องหลังนบีบอกว่าดีกว่าเจ้าแบกปูสีแดงเพราะคนที่หูสีแดงในยุคนบีนะถ้าเทียบทุกวันนี้คือลดราคาหลายล้านท่านออกไปทำหน้าที่ออกไปดาว่าออกไปเผยแพร่ออกไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาและกลับมาบอกกับนู่กลับมาบอกกับพี่กับน้องด้วยใจบริสุทธิ์ดีกว่าเจ้าเด็กอุดซีแดดพี่น้องทั้งหลายครับทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยวนไปกับเรื่องอะไรเอาไม่หาคนในชุมชนนี้เท่าไหร่เขาวนไปกับอะไรวนไปกับเรื่องของดุนยาละบงที่น้อยเพราะความกระโปรงเนี่ยเขาลืมอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์เลยเวลาอัลลอฮ์ให้ท่านได้วันไปดูที่มันมีสิสุเขาก็จะบอกว่าด้วยความสามารถของฉันที่ได้ดีเล็กที่มาเยอะดูไม่ได้ในเกี่ยวกับอัลลอฮ์เลยอันนี้นะอันตรายมากว่าพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บเอาเป็นเวลาให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับทีแรกเนี่ยไม่จำเป็นมากเลยเวลาที่จะให้กับอัลลอฮฺไม่ต้องแบกภาพเลยก็อัลลอฮฺบอกท่านอาบีกุซีที่พี่น้องได้วันหูบ่อยครั้งมันตะก้อนพระบารีได้เดี๋ยวชิบร้อนใครเดินเข้าหาอัลลอฮฺคือเพื่อนอัลลอฮฺมานะซอไม่ว่าแม้เอาตัวนี้ตัดสินในสัตว์เอาตัวยาไป80%เอาอาคิโรแค่นี้ทำไมล่ะครับเอาไปลองเล็กละฉันชินในทันใครเดินเข้าหาฉันคืบเล่นฉันปัญหาพอสอบใครเดินไปเข้าหาอัลลอฮ์สอบหนึ่งอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์บินทำไมเราไม่ถือว่าบริจาคแบบทำไรน้อยแบบทำบ่อยๆทำจนกระทั่งหัวใจรักที่จะทำต่อไปเขาติดไม่ได้ผมเชื่อก็กลัวอย่างถ้าไปฮานุระเวทีเห็นวันเสาร์ลองไปดูอาจจะไปที่วิพากษ์จะมีคนเอาตังโมมาไม่เจอวันศุกร์เมื่อวานในผมไอ้วันยายที่ดูสิปกแกด่าเรื่องแต่เมืองนี้นะแม่อีแต่เรื่องอัลลอฮ์บอกว่าน้าแม่เมื่อวันที่วันยาที่ไปทำปุ๊บขับเมื่อวันเป็นวันยาที่ได้ so make sure that come with that and that's now on อัลลอฮ์บอกว่าที่อัตาลีเบียนักตัดเท้าออกไปกันสื่อ8 โมงถึง9 โมงรายการสวดกระแสลงจากเวทีรีพอร์ตัสก็ไปที่อาคาริเมียพอลงเวทีนั่นละเอาแตงโมมาให้สองลูกเขาทำเองจะแค่เป็นความเคยชินแตงโมทุกวันที่ลูกสบายบุก70 บาทให้ผมรูปเลยคนขับผมเพื่อนผมลูกไปที่อนุรักษ์ใช่ไหมก็เจอแตงโมเขาเดียว
ผมถามพี่น้องอย่างเงี้ยเอาทำแบบง่ายๆฟังแล้วก็คุยกันไปด้วยรวยเป็นออกมากมายจ่ายกองเลยไปนอนป่วยเลยบุตรเอ็มวันนี้พี่เขาต้องไปสานทอดตายในทำไมแต่ไม่ในธนาคารดินมอญจับจ้อยมือแต่หัวใจบริสุทธิ์ในบ้านอิสลามในการดำเนินชีวิตเราจะเลือกเอาได้ไหมครับเลือกเอารวยเลือกป่วยบุตรเตียมหรือจะเลือกเอาจนแต่ในบ้านอิสลามในการดำเนินชีวิตเลือกเอาได้ครับไม่รวยแล้วแต่ถ้ารู้ว่าเมื่อบริจาคช่วยเหลือสังคมบริจาคบริการของอัลลอฮ์เรายอมไม่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการสอบของอัลลอฮ์สุขภาพดีดับต้นต้นบาดาเนี่ยเป็นการสอบของอัลลอฮ์ทั้งหมดไอ้แล้วไหนที่อัลลอฮ์บอกว่านั้นบรรวันแบบกุยบิชัยินมีแบนเขาพิวัดยัววันนั้นสิมีแบนอัมวันวันอัมพุสิวัดสมาราดวันบัดซีริสอบีหมดไปครับอาจารย์ที่ออกมาฟูดเราสอบเจ้าแน่นอนเวร้อนประสิงวันนี้กูว่าปล่อยเลยพี่น้องดูข่าวไว้ครับพอผมต้องดูข่าวอันตุบอลแล้วในเมกาบอกกันเลยคันไฟไหม้ทับประดุกแต่น้ำท่วมตายไปประมาณ70กว่าคนนั่นเชื่อจะวุ่นและจิ้วต้องการอำลาดาบิสลาอัลตอนนั้นนั่งวันแต่ไปครับแม่นอนแม่จะสอบเจ้ามีความกลัวต่อแม่เป็นนักสองความหิวสามความตายสี่ทรัพย์ประปัดเงินทองร้อยร้องห้าหกอย่างแต่อัลลอฮ์บอกอัลทายว่ายังไงรู้ไหมว่าบัสซีซาบิรินีนอุฮัมมัดจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความหวังไม่หวังไม่อะไรทั้งสิ้นคนเราเนี่ยนะครับที่เราจำไว้นะถ้าสุขภาพดีมันอ่อนเยอะและไม่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะสอบให้โดนบาลานักหนักรวยก็สอบจนก็สอบใช่ไหมที่เราฉลาดเนี่ยเพราะเราฟังศาสนาอยู่ตลอดเวลาดูทีวีตลอดเวลาเวลาอัลลอฮ์ให้เราตกใจครับนี่อัลลอฮ์สอบฉันแล้วเมื่ออัลลอฮ์บอกฉันแล้วเราให้ครับคนยากน้อยคนยากจนวิ่งไล่จิตฟ้าวิสัยอัลลอฮ์พระเจ้าไม่สอบเราจันบาลาเข้าใจไหมจะไม่สอบเป็นจันบาลาแบบเพราะเราสอบเป็นจันวัวเจ้าทันทุนดังเนี่ยแต่จะไม่โดนมาแบบแต่ถ้ารวยสุขภาพมีแบบไม่ตายเดี๋ยวเราเป็นนานจันนะจะไม่โดนบาลาอย่างนั้นคือจะไม่เสียสิทธิ์ที่ถึงจะมาเมื่อติดต่อสมมติว่าการดำเนินชีวิตแบบนี้ยันออกมาทุกคนเชื่อตามสอบอาจจะรู้หรือไม่รู้วันรอบอันหนับแต่คนที่จะรู้ได้ก็คือคนที่แบบเวลามารับฟังมารับทูในเรื่องราวที่เป็นประกาศของเราใครที่ไปรับบ้านวันเสาร์ด้วยด้วยอันยากกับนั่นเลยฟังสมมติไม่ไปครับสมมติไม่ไปไอ้ที่ร้องร้องวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะทันทีรถเก๋งก็ไปครบสิมึงไปเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าหลังจากไปบรรยายที่ขอนสุนันท์อภิภาวสิบเอ็ดองถึงเที่ยงสิบห้านาทีวงรถเดินสายไฟสมุทรสาครไปบรรยายร้านภาษาและกลับบ้านพี่น้องครับเรื่องเกิดที่อุตรดิตถ์นาวเดชที่พี่น้องให้บริจาคไปสองแสนตอนนั้นผมไปทำนักข่าวแล้วก็คูกับเปิดซ่อมและคาราเต้หมดเลยแล้วก็ซ่อมบัญชีบัญญัติแล้วก็เดี๋ยวผมก็มาทำโรงเรียนที่นั่นน่ะเขาให้ที่แรกเขาเชิญผมไปเนี่ยเขาบอกแม่ว่าจานฉันมีสามทันไปได้เลยฉันข่าวว่าข่าแก๊สข่าคนถ่ายแต่เจ้าของรถที่เป็นวันนักบอกว่าอาจารย์ผมจะขับรถพาอาจารย์ไปบรรดาที่อุตรดิตถ์จนกระทั่งตายจะไปขังในวัดรับสบายเมื่อคราวที่แล้วผมไปผมจะให้เจ็บอันจะไม่ได้ร้องเลยแต่ก็ว่าคราวที่แล้วได้รับข่าวดีอะไรรู้ไหมอาจารย์พวกเราไม่มีเงินแล้วจนแอลล่าพวกฝรั่งเวลานี้แดดมันร้อนไม่ออกรูปปกฝนอาจารย์มาได้แต่ผมถ้าไม่มีท่านข่าวสติถ้าข้าคนขับไม่มีท่านข้าตัวอาจารย์ผมได้รับข่าวดีหมดครับ
ทำไมล่ะครับก็อัลลอฮ์สอบผมอัลลอฮ์สอบผมนะเวลาพูดนี่พูดเจ้าและเป็นอัลลอฮ์ได้สอบผมสบายปัจจัยที่ผมไม่ป่วยถึงจะมาตอนจากบ้านผมไปอุตรดิตถ์ไปกับ 1,200 โยต้องไปนอนสุราที่คือคนทำงานศาสนาพี่น้องแม้ถ้าเรามีเราไปช่วยผมถามว่าอัลลอฮ์ได้รีทำไมต้องเช็คทุกอย่างในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเหมือนกันสุดท้ายนะเวลาบอกเขาแต่ละถูกเขาให้มาแค่มากกว่าที่เขาให้ก็ต้องจะเป็นอันกูร์อันไอดัมฮะดีษมาก่อนนบีบอกว่านบีบอกว่าใครก็ตามดวงวิญญาณเนี่ยเขาให้ความสำคัญเหลือเกินนะครับตื่นมาก่อนวิญญาณหลับก็วิญญาณอัลลอฮ์จะให้ความจริงมันอยู่ระหว่างสองชีวความจริงจะโดนตรีถึงแล้วจะให้นานชาวตั้งหัวปิดเล็กให้หมดเรื่องที่บอกเรียกของวิญญาณหรือแม้จะให้อันที่กำหนดที่เป็นไปน้อยใครก็ตามให้ความสำคัญกับอัลเจียร์อัลลอฮ์จะให้ความรู้ในวันวันนี้ว่าดูตรงที่แม้ตัดให้เขาโดยที่เขาไม่เคยพัดเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเพื่อนใจดีน้องมาการแค่นี้จะไปบอกพี่น้องเราพี่ต้องปิดแต่ก่อนปิดทุกแหล่งแต่ฟาราวันวันนั้นได้สิ่งวัดแต่ว่าจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นวันดีและวันดับดินวันนี้พี่น้องเรามีสับมากมายแต่ก่อนแล้วก็น่าตัวด้วยเป็นคนที่น่าเกรงขามด้วยที่เราจะทำยังไงองค์ปอวิธีรีบหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกใครอยู่ได้อะไรดูแหวนได้ไหมจากปัญหาพี่น้องที่ว่าเป็นคนที่ดูดันฟ้าไปช่วยอยู่สักก่อนนะครับกันคืนนาระมาสที่ยาวนานและปิดด้วยวิกฤตช้ามาก่อนจะไปหาเขาละมาตัวหาซะสมเร็จอัตตสุดูดเนี่ยเลยขออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยกันด้วยฉันจะไปหาพี่ปานาหาผมทันทีขอรับบวชบวชก็จะได้ช่วยงานศาสนาฝ่าล้อเขาจะได้รอดไปหาพี่แล้วเนียดยังมีในขณะที่จะบวชทำได้ไหมครับอัลลอฮ์ปะก็มีอัลลอฮ์แบบโปรดใครนี่อัลลอฮ์นะใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างมีทุกอย่างแบบที่อัลลอฮ์ปัญจันทร์ฟาราวและท่านฟาลายมีดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่ได้รับโทษในเรื่องราวของอาภิรักษ์ไอ้การรับโทษในเรื่องราวของอาภิรักษ์นี้ต้องเป็นเวลามาวันเช่นนี้ต้องเป็นเวลามาเรารู้ในเรื่องราวของศาสนาเช่นไรพี่น้องวันนี้ฝึกอย่างไรและเป็นวัดจริงที่เด็ดเดี่ยวมาแล้วแต่สิ่งที่มีในนี้ผมอยากเล่าให้ที่เราฟังมีคนชาวลีอุดีไปเจอกันตายเซฟวิร์สันเซนติปอร์บอกก็สั่งนี่กลับมาพับอิสราเอลเตรียมตัวเพื่อกันไปผ่าตัดพี่น้องเด็กจนหลังนั้นคุชกับริมก็มีหญิงชาวอาคีนมาเจ็บสเปนเลียเพื่อจะไปรูปจานที่จะไปผ่าตัดก็บอกว่าแม่เมื่อเจ็บจนเนื้อไปจำไรดิ้งชะตาวันนี้บอกว่าเป็นปีแล้วลูกสาวฉันสายขดไม่ได้ถึงงานเลยสิชายที่จะไปผ่าตัดก็ถามหญิงชะตาวันนี้ว่าเมื่อต้องการเบี้ยว่ากี่โลฉันจะจ่ายปั้งให้เลยเมื่อมาเอาได้เลยจากร้านที่เชื่อมเดียวคนเดียวพี่น้องกับเขาช่วยโทรจากอัลลอฮ์ทักทิ้ง for youขอดูว่าอะไรจะให้คนนี้พี่น้องแบบพอถึงวันผ่าตัดชายคนนี้ก็รีบไปทิศพร้อมทัดครอบครัวพอไปคุยร่ำรวยนั้นชายเสด็จชายเสด็จเอาพรีเด็กเสด็จออกมาแพทย์ตั้งหมดตอนนึงครับไม่มีเวลาอันเนี่ยไม่มีใครบรรลุฟังเลยเพื่อนสาวคนนั้นจะไปทำอะไรไหมฉันทำตอนท้าสับเองแหละ you know ฉันทำตอนท้าต่อหรอกแต่เมื่อคนจีนคนในองค์ที่กลัวล็อก
วงที่คุณจะมีเงินของอาวันเงินของอารมณ์เวลาเดือดวิจิตรเวลาของเราจริงจริงจะสอนแต่ถ้าไม่รู้ในองค์ที่เราลองแต่ที่จริงแล้วชีวิตถึงตรงนั้นจะบอกอารมณ์ในเรื่องที่เพราะเขาไม่เคยนั่งในวงที่คุณจะมีเรื่องราวต้องแบบนั้นอะไรที่ว่าอารมณ์ว่าแบบพอจะนั่งพี่น้องครับการศึกษาการเรียนรู้วันนี้เขาบอกว่าวันนี้มันมูอัสซิเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและประสบซึ้งอันยากมีลังมุสลิมโง่น่ะอาจารย์ว่าจะไม่การที่คนที่เป็นมุสลิมนั้นเพื่อเฉยต่อหน้าที่ที่เป็นวัติปันนิตยังไงนะครับที่เราพอเฉยว่าเราอันนั้นฟุริลามุสลิมเป็นฮาดาอินซานันวาฮิดันนาอันมัติดาลาตุลมาตรียามิมุสลิมันเขาบอกว่าตระหนักว่ามุสลิมทุกคนแต่ละคนได้คนนี้แต่ละคนได้คนนี้แต่ละคนได้คนชวนก็ไปฟังศาสนาชวนก็ไปรับรู้ในเรื่องราวของอิสลามที่ในบ้านนักของอัลลอฮ์แต่อันเช่นแม่ขอเราพ่อจะโอ้ไปในบุคคลในนักธรรมบทเรื่องวันอินนี่ว่าตั้งใจอันนี้ได้บ้างแล้วตอนนี้แม่เขาก็จะเป็นวันที่กล้าหาญในการที่จะตอบรับในการที่จะมารับรู้ในวงที่กลุ่มละก็จากนั้นพี่น้องที่นี่เดือดตั้งหลายครับท่านรอบซูลสัมบัลลอฮ์วะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้น่าชิดมากมันสาระกตอยก่อนยันทำให้สุขใจอิสลามแต่อัลลอฮ์บูรณาอุตรีก่อนที่จะยันนะไฟก็ตามเดินมาวัดจัดบ้านจันมาดังไรก็ตามเดินมาจากบ้านเพื่อที่ต้องการที่จะมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาที่น้องครับฮันนามีบอกว่าสัตว์ฮาลาลอฮุลาบูตอริกอนฮีรันเดนะอัลลอฮ์จะมุ่งวันจะดูให้กับเจ้าในการที่จะเดินไปสู่สวรรค์เดนบอลและผมถามว่าวิธีบูชาหนักขนาดนี้เราดูเขาไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เรื่องเกิดรอบบ้านรอบเมืองโบราณอันขนาดไหนแล้วยังอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเนี่ยเราเป็นมุสลิมจะมีไหนครับเพราะอะไรครับพี่น้องให้จริงกับอัลลอฮ์เถอะครับอัลลอฮ์จะเปิดทางออกเพื่อนผมนะไม่ได้ทำอะไรเลยทีแรกน้องสาวก็ทำงานก็ดูแลแกก็มากับฉันสุดท้ายเนี่ยพี่น้องครับแกไปเรียนทำไม่กวาดเวลานี้ทำไม่ไหวครับจองกันมาคนละ5ดั้ม10ดั้มแกก็จะใช้เวลา5วันทำไม่กวาดและเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องมากับผมใครก็ตามถ้าทำธุรกิจในดุนยาฟังคำนี้ให้ดีนะครับใครก็ตามที่มีธุรกิจในดุนยาไม่สัมพันธ์กับอาคิเราะห์เดี๋ยวเจ๊งนี่ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้จนนะให้รวยเลยแต่ให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักมีไหมล่ะที่อัลลอฮ์ให้เขายังโกรธพอให้แล้วของฉันนั่นคือให้อย่างโกรธเพราะฟังศาสนาและไม่พิจารณาและไม่ติดตองถ้าฟังศาสนาพิจารณาและก็ติดตองนั้นน่ะพี่น้องครับทำไมเหล่าซอบะเวลาเขาฟังกุรอานเวลากำลังฟังนบีเนี่ยบางคนเป็นลมบางคนสุดบางคนบริจาคไปหมดเลยนั่นเขาฟังแล้วเขาเข้าใจพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ผมถามพี่น้องหน่อยเอาเวลาไปทำอะไรพี่น้องทั้งหลายที่อนุรักษ์กันนะบางครั้งวันเสาร์นี่หัดยะเข้าไปนั่ง 6-7 คนกำลังออกทีวีอยู่นั่นแหละแล้วก็บริจาคกำลังนั้นเลยเพราะนั้นเวลาไม่มีให้กับเราในเรื่องของดุนยามากนักแล้วลูกเป็นอมานะไหมมรดกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอมานะไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทิ้งมรดกให้กับลูกแล้วไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีอัลเลาะห์ต้องการดีกว่าท่านจะไปขอความพอเพียงกับคนอื่นแต่ลูกเราเข้าใจศาสนาไหมเพราะนั้นบีอาสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะลูกดื้อไหมครับหลานดื้อไหมครับฮะลูกจะดื้อไหมหลานจะดื้อไหมเพราะ
พ่อแม่จะพูดกับคำพูดด้วยคำพูดที่ไพเราะคนบางคนสอนลูกวันหนึ่งร้อยคำลูกอย่าสูบบุหรี่นะลูกอย่ากินน้ำกระท่อมนะลูกต้องใช้มารยาทกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่ดีนะพูดวันหนึ่งร้อยคำแต่วันใดที่พ่อไปเผลอสูบบุหรี่ลูกจะเอาตรงนั้นแหละมาปฏิบัติจริงหรือเปล่าครับพี่น้องฉะนั้นท่านนบีแสดงบทบาทกับลูกหลานอย่างไรพี่น้องอยากรู้ไหมท่านนบีสอนคนด้วยมารยาทจริยธรรมที่สวยสดงดงามยิ่งอนัสอยู่กับรอซูล10ปีอนัสบอกยังไงรู้ไหมรอซูลไม่เคยเลยที่จะตวาดและจะพูดว่าอนัสทำไมทำอย่างนี้อนัสทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ครับจะสอนลูกหลานด้วยมารยาทอนัสบอกกับอนัสเนี่ยแม่เอามาให้กับนบีพ่อแม่ไม่มีอะไรที่จะถวายให้กับท่านรอซูลก็มีลูกคนเดียวเอาอนัสมาให้อยู่กับนบี10ปีนบีสอนยังไงครับพี่น้องอนัสเอ๋ยวันใดที่ลูกนอนไปเนี่ยศีรษะของลูกถึงหมอนแล้วเนี่ยในหัวใจของลูกไม่มีความเครียดแค้นใครสักคนหนึ่งลูกทำให้ได้เราเคยสอนลูกคำนี้ไหมพี่น้องครับท่านอิหม่ามซาฟีอีรู้จักกันนะอิหม่ามซาฟีอีท่านบอกว่าไลซะไซอุนบะดัลฟะรออิดฟังให้ดีนะครับไลซะไซอุนบะดัลฟะรออิดไม่มีสิ่งใดเลยหลังจากฟัรดู5เวลาหลังจากซะกาตหลังจากซิยามหลังจากฮัจไม่มีสิ่งใดเลยหลังจากฟัรดูแล้วจะประเสริฐไปกว่าการนั่งเรียนหนังสือครับพี่น้องผมถึงบอกว่าดุนยาไม่ต้องครึ่งหรอกครับอาคิเราะห์ครึ่งดุนยาครึ่งไม่ต้องดุนยาไม่ต้องถึงครึ่งผมให้ดุนยาเลยครึ่ง80แต่อาคิเราะห์เอา20พอที่บอกตอนต้นก็นบีบอกหะดีษกุซซีคนไม่เคยทำความดีเลยพี่น้องครับ ไม่เคยหยิบยื่นเลย นบีบอกไงครับบริจาคนะทำน้อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวหัวใจมันจะรักอัลลอฮ์เองเอาแค่ 20% เอาดุนยาไป80พอเริ่มก้าวหาก้าวเข้าสู่อาคิเราะห์เดี๋ยวท่านจะหมดกับเรื่องของอาคิเราะห์แต่ถ้าพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวมีและจะบริจาคเดี๋ยวมีจะบริจาคประวัติศาสตร์เล่ามาแล้วครับซะลาบะห์ใช่มั้ยครับสุดท้ายเนี่ยเป็นคนวิกลจริตไปให้นบีนบีก็ไม่รับพอตอนที่เขาจนเนี่ยเขาขอดุอากับอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ฉันจะเป็นคนที่บริจาคพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้รวยมากมายก่ายกองเลยพอรวยนบีให้ไปเก็บภาษีมันบอกกับนบียังไงรู้ไหมให้ไปเก็บซะกาตมันบอกนี่นบีใช้คนมาเก็บภาษีฉันไม่เอาไปบ้านก่อนไปบ้านโน้นก่อนบ้านโน้นบ้านโน้นก่อนไปบ้านโน้นหมดแล้วก็กลับมามันก็บอกไม่ได้นี่ภาษีวะฮีลงมาตูมพอรู้ว่าวะฮีลงมาญาติของซาลาบะห์อยู่กับท่านรอซูลเดินไปหาซาลาบะห์บอกว่าซาลาบะห์เอ๋ยอัลลอฮ์ลงวะฮีไม่รับซะกาตท่านแล้วซาลาบะห์รู้ตัวว่าเคยพูดกับอัลลอฮ์เคยพูดอะไรกับอัลลอฮ์ไว้เอาเงินไปจ่ายซะกาตให้นบีนบีบอกซาลาบะห์เอ๋ยอัลลอฮ์ห้ามฉันรับซะกาตท่านแล้วถามว่าถ้ามีแล้วเนี่ยไม่ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ถามตัวเองว่ามีทำไมอัลลอฮ์ก็ไม่รักษาลูกเราหลานเราแต่ถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักษาเองก็กุรอานบอกนะอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมือกล่าวแล้วยืนหยัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันกัดคำสอนของอัลลอฮ์รอซูลด้วยกรรมอัลลอฮ์บอกตะตะนัซลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะซะนูถ้าท่านจริงกับอัลลอฮ์
อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์ลงมาปลอบโยนเจ้าในขณะที่กำลังถูกดึงวิญญาณออกจากร่างและบอกว่าอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวนะการลงโทษในอาซาบกุบฏและในขุมนรกวะลาตะซานูและอย่าเศร้ากับลูกหลานทรัพย์สมบัติที่ถูกทิ้งเอาไว้วะบัสซิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนจงรับข่าวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้ผมยกตัวอย่างใครสักคนหนึ่งมีภรรยาที่สวยดูแลลูกดูแลภรรยาสิทธิขอรอดูแลหมดเลยเราเนี่ยวะดีกับครอบครัวอย่างนี้แล้วหลังจากเราจบชีวิตอัลลอฮ์จะให้คนที่ดีกว่าเรามาดูแลทรัพย์สมบัติและลูกหลานของเราแต่ถ้าเราเป็นสามีที่ชั่วสามีที่เลวไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะส่งคนที่เลวกว่าเรามาดูแลลูกและภรรยาและมันจะเหลือไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์นี่ซื้อใจนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่ใกล้วงซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาสบายมากคนพวกเนี้ยคนที่เข้าใจในอัลลอฮ์นี่เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีจะตกใจเวลาอัลลอฮ์ให้บาลาจะตอบรับจะยิ้มเข้าใจมั้ยเพราะนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักฉันก็ไม่ให้ฉันโดนบาลาหรอกคงปล่อยฉันเสเพเป็นคนชั่วเรื่อยไปหมดแล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าตำหนิการป่วยไข้และบาลาพี่น้องคิดว่าพี่น้องคงจะเจออย่างผมเพื่อนผมคนหนึ่งเจ็บมา20ปีละ20ปีแต่ตอนหนุ่มๆไม่ต้องถามความเสเพของคนคนนี้ทำไมอัลลอฮ์ให้เจ็บนานฮะยารู้ไหมต้องการให้บาปของท่านร่วงเหมือนใบไม้แต่คนไม่ดีอยู่ในวงซิกเหรออาจจะด่าอัลลอฮ์ทั้งวันทั้งคืนเข้าใจหรือยังนี่คือผลของการศึกษาผลของการเรียนรู้พี่น้องครับกามาอันดารัลมุสลิมีนมุสลิมีนบิลกอตรเช่นเดียวกันเตือนคนมุสลิมบิลกอตรด้วยภัยอันตรายที่ใหญ่หลวงรู้ไหมครับอะไรคือภัยอันตรายที่ใหญ่หลวงอินนะฮุมอิบตะอะดูอานิลอิลมิเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นทำตัวห่างไกลวงซิกรุลลอฮ์เอาละถ้าพี่น้องไม่มาเนื่องจากทำโน่นทำนี่ยุ่งไอ้เงินที่ได้มันนั่นแหละมันจะไม่ได้หมดไปในเรื่องของอัลเลาะห์มันจะหมดไปเรื่องไร้สาระพี่น้องจำเอาไว้ฉะนั้นอัลอับดุลลาห์บินอัมรอนบินอาสเท่าไหร่นะอัลเลาะห์10โมงยังเอาได้นะจากอับดุลลาห์บินอัมรอนบินอาสบอกว่าอินนัลลอฮะยะกบิดุลอิลมอัลลอฮ์จะเก็บความรู้อินติซาอันบินัซอีฮีมินันนัสคือเอาออกการเก็บความรู้นั่นคือดึงออกจากคนที่รู้วะลากินยักบิดุลอิลมบิกอบดินอุลามะนะครับไม่คือเก็บความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าดึงความรู้ออกไปรู้ละลืมรู้ละลืมรู้ละลืมแล้วพี่น้องจำไปอย่างนึงนะอิบนุอับบาสพูดเอาไว้ตะกับฟะลัลลอฮุลิมันกอรออันกุรอานอัลลอฮ์จะรับประกันคนที่อ่านกุรอานและปฏิบัติตามรับประกันอะไรครับอัลลายะดิลละฟิลฮายาติดุนยาวะลายัสกอฟิลอาคิเราะห์ในดุนยาเขาจะไม่หลงในอาคิเราะห์เขาจะไม่ถูกอาซาบพี่น้องจำเอาไว้เลยอิบนุอับบาสเป็นคนพูดฉะนั้นที่อัลลอฮ์ดึงความรู้ออกนั้นน่ะเอาความรู้ออกไม่ได้ดึงออกจากคนที่รู้และเข้าใจแต่คนที่อ่านกุรอานคนที่อ่านหะดีษและไม่นำเอามาใช้นี่อัลลอฮ์จะให้หลงในดุนยานี้ฉะนั้นวะลากินนัลยักบิดุลอิลมแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บความรู้นั้นคือบิกอบดินอุลามะให้ผู้รู้ตายไปรุ่นหนึ่งแล้วใช่ไหมอาจารย์ยายาอาจารย์วิยาจบไปแล้วใช่ไหมรุ่นหนึ่งแล้วนะต่อไปก็รุ่นผมและหลังรุ่นผมจบใครครับเพราะคนในยุคสุดท้ายจะเจอบาลานักถ้าอีหม่านไม่เคลียร์หรืออะกีดะไม่ชัดหลุดครับพี่น้อง
หลุดครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาททำไงอ่ะสุญูดมีดุอาขอไหมครับยามุกัลลิบัลกุลุบซับบิดกัลบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ที่ผินผันแปรบรรดาหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกขอให้พระองค์จงให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่ขออันตรายมากฉะนั้นฮัตตาอิซาลัมยับกีอาลีมันจนกระทั่งผู้รู้ในดุนยาไม่มีแล้วอิตตะคอดันนาสุรุอุสันยูฮาลามนุษย์ก็จะยึดเอาคนโง่มาเป็นผู้นำฟาซูอิลูเขาถูกถามในเรื่องศาสนาฟาบเตาบิกอยรีอินเมนก็พูดไปในสภาพที่ไม่มีความรู้เลยเมื่อสังคมเกิดอย่างนี้ฟาดอลลูวาอัดอลลูตัวเองหลงอยู่แล้วและให้คนอื่นหลงด้วยน่ากลัวไหมครับฉะนั้นเรายอมไหมว่าริซกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ยอมไหมครับยอมและทำไมไม่ส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่ครับตัวอย่างนั่งอยู่ซ้ายมือผมลูกหลานแกเข้าใจศาสนารู้ศาสนานี่เราภูมิใจไหมแม่ภูมิใจไหมพ่อภูมิใจไหมอัลลอฮุอักบัรและหมดไหมล่ะหมดไหมที่เราไม่ค่อยได้คิดกันเพราะนั้นก็มีพี่น้องคู่หนึ่งพี่น้องครับพี่น่ะเหนื่อยต้องประกอบอาชีพหาเงินส่งน้องเรียนพี่ไปปรับทุกข์กับรอซูลรอซูลพูดสั้นๆที่แกมีริซกีกินอยู่ทุกวันนี้เพราะเอ็งส่งน้องเรียนเรื่องศาสนาพี่น้องทั้งหลายยากไหมครับที่จะเดินเข้าหาอัลลอฮ์ไม่ยากเลยนะซุบยานอัสซอรีบอกว่ามามินอามะลินอับดอลบินตอลบิลอิลมอิซาซอฮัตนียะท่านซุบยานอัสซอรีบอกว่าไม่มีเลยอามันอะไรที่จะประเสริฐกว่าการศึกษาหาความรู้เมื่อท่านเนียดด้วยความบริสุทธิ์มาเพื่อจะศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจจะได้ทำอามันอิบาดะห์อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผลของความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องอยากจะรู้ไหมว่าผลนั้นเป็นยังไงเราไปดูนะดูอาเนี่ยดูอาเนี่ยพี่น้องทำไมเช่นเอาง่ายๆก่อนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาหนึ่งนะนะอัลลาอาดุลลุกะอัลลากันเซนมินกุนูซินยันนะเอาไหมล่ะฉันจะชี้ให้กับท่านมันเป็นคังอันหนึ่งในบรรดาคังต่างๆในสวรรค์เราซอบาก็บอกว่ากุนตุบาลาเอาสิท่านรอซูลก็ล่ะท่านนบีบอกว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะแล้วก็ขอสวรรค์และคุ้มครองให้พ้นนรกเอาฟังมันซาลาลลอฮันยันนะตะซะลาซะมะรอตินใครที่ขอสวรรค์กับอัลเลาะห์ในวันหนึ่ง3ครั้งกอลัตยันนะตุสวรรค์จะบอกว่าอัลลอฮุมมะดคุละฮุลยันนะโอ้อัลลอฮ์ขอให้เขาเข้าสวรรค์มาวะมานิสตะยารมินันนาสซะลาซะมะรอตกอลันนัรอัลลอฮุมมะอัจิรฮุมินันนาสใครขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากไฟนรก3ครั้งต่อ1วันนรกจะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์อย่าให้เขาเข้ามาสู่ในนรกของพระองค์ง่ายมั้ยครับพี่น้องครับทำไมดูอาบางอย่างเนี่ยนบีให้อ่านเป็นร้อยครั้งดูอาบางอย่างเนี่ยนบีให้อ่านเป็นร้อยครั้งเอาพี่น้องใครได้ข้อคิดอันนี้ตอบมาเลยทำไมครับดูอาบางอย่างสั้นๆเนี่ยนบีให้อ่านวันละร้อย200ครั้งเพื่อจะไม่ให้ลิ้นเราไปนินทาคนอื่นถูกไหมครับก็ดูอามันเต็มหมดเลยไงลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนดุอาตัวนี้ของใครครับฮะของนบียูนุสใช่มั้ยและเวลาเราโดนบาลาหนักๆหรืออ่านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนบียูนุสอยู่ในท้องป่าใช่มั้ยมืดมน3อย่างกลางคืนท้องป่า
แล้วก็อะไรครับในทะเลนบียูนุสอ่านดูอาต้นนี้เพราะดูอาต้นนี้อุลามาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่อัลลอฮ์ให้กับคนที่คาดคิดไม่ถึงเราโดนบาลาในบ้านของเรามีแต่สิ่งไม่ดีไม่งามเราติดลิ้นลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นมหาบริสุทธิ์ต่อรอดฉันเป็นเบาที่เนรคุณต่อรอดตลอดเบาต้องพูดคำนี้วันหนึ่งเป็นร้อยครั้งและหมดโอกาสที่จะพูดเรื่องคนอื่นหมดโอกาสที่จะนินทาหมดโอกาสที่จะใส่ร้ายผมเคยพูดกับพี่น้องไว้แล้วส่วนนี้ทำงานไหมไม่ได้ทำงานเลยนี่ทำงานมือกับเท้าแล้วตรงนี้ไว้ทำไมตอบสิครับส่วนนี้เอาไว้ทำไมพอเรากล่าวดูอาเป็นร้อยครั้งกล้าดูเรื่องไม่ดีในทีวีไหมเดินทางไปไม่มีบ้านคนเลยเจอเงินเป็นหมื่นกล้าหยิบไหมหรือจะหยิบไปให้ตำรวจก็ได้นี่คือส่วนตรงนี้แต่ถ้าเราไม่คิดจะเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไหมเอาแค่นี้โป้งเนี่ยทำไมคนกี่ล้านเหมือนกันไหมสักนิดแต่ถ้าฟังไม่คิดผมเคยพูดนะจำคำพูดของผมไว้ด้วยถ้าฟังศาสนาแล้วไม่คิดผมให้ฟัง20ปีพอพ่อจบลูกก็เป็นอาชญากรทันทีเยอะไหมครับคนที่เป็นอย่างนี้ผมเป็นคนเดินทางผมเห็นอะไรมามากมายไกลกองพี่น้องรุ่นกีเนี่ยเขาชอบกับผมพอมาถึงรุ่นพ่อค่อยๆหลุดพอถึงรุ่นลูกจบเลยครับหัวหลุดคือพี่อยากไม่เอาแล้วขับมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อทนายตัวเดียวเสื้อเก่าๆโบราณเพราะอะไรครับพี่น้องน่ากลัวมากนะครับต่อมาครับพี่น้องสิ่งจะต้องควรปฏิบัติเพราะอายุอย่างเรานี่ข่าวหาเราเยอะๆเถอะนะพี่น้องครับผมไม่อยากอ่านต้นนี้เลยผมยังท่องจำมาแล้วตอนเรียนอยู่ที่อาจารย์บดีวิชานนท์ร้อยมหุลล้อขอร้องเมตตาสุรกาพูดนะมันฮาฟิซอัสรออายาตินมินอาวลิซูเราะห์อัลกะฮฟอุซิมามินัดดัจญาลใครที่ท่องจำ10อายะห์ในซูเราะห์แรกของซูเราะห์อัลกะฮฟอัลลอฮ์จะปกปักรักษาเขาให้รอดพ้นจากดัจญาลวันศุกร์ต้องอ่านกะฮฟอยู่แล้วใช่มั้ยอ่านครับอายุยังเราไม่ต้องทำอะไรแล้วลูกมันไม่เลี้ยงช่างมันให้เราเลี้ยงลูกให้ดีก่อนนะครับบิรรูเอาลาดากุมตะบิรรุกุมอับนาอากุมจงทำความดีกับลูกและลูกจะทำความดีกับพ่อฉะนั้นวันแม่ไม่ต้องคุยเรื่องอื่นคุยถึงเรื่องแม่กับพ่อให้อะไรกับลูกใช่หรือเปล่าเพราะลูกเนี่ยเขาเก็บพฤติกรรมของเราในบ้านใครจะเถียงผมไหมจะเก็บมารยาทของพ่อจะเก็บคำพูดของพ่อจะเก็บคำพูดของแม่แต่เราให้อะไรกับลูกแต่ละวันพอเด็กเนี่ยถ้าเราให้อะไรกับเขาซึมซับตั้งแต่สองขวบตั้งแต่เยาว์วัยเลยเนี่ยพี่น้องครับมันเหมือนแกะสลักไว้ในหินไม่โดนบาลาถึงกับแผ่นดินไหวอ่ะไม่มีเปลี่ยนหรอกครับมันจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้เพราะฉะนั้นมินฟัดลิอิลมิเมื่อพูดถึงความสำคัญของการศึกษาก็จะบอกให้พี่น้องรู้ว่าไอ้ความประเสริฐของการศึกษาคืออะไร1อันนัลอิลมะเพราะแท้ที่จริงความรู้นั้นยุฟตะฮูลิลอับดิอัปวาบิลคอยรอัลลอฮุอักบัรความรู้นั้นจะถูกเปิดให้กับเบาประตูแห่งความดีทั้งหมดเลยประตูแห่งความดีทั้งหมดเลยวะลิซาลิกะดังนั้นอันนะฮูยะตะอัลลัมซิอะตะอัลวะอิลอิบาดะห์เนื่องจากว่าความรู้นั้นกว้างขวางในการที่เราจะทำอิบาดะห์ทั้งหมดความรู้นี่แจ๋วที่สุดเลยพี่น้องแล้วก็ฟะยะตะอัลลัมฟะรออิดมินัสซาอิรแล้วก็รู้ด้วยถึงฟัรฎูต่างๆในพิธีกรรมของศาสนาวันนาวาฟิลเรื่องสุนัตต่างๆแต่ผมขอฝากพี่น้องทุกคนจะแย่ยังไงก็ช่างวีเตสอย่าลืมเอาละวันนี้ละหมาดอิชาแล้วมันเหนื่อยเหลือเกิน
หลังเที่ยงคืนตีสามไม่ตื่นแน่ละหมาดวิเตศหนึ่งรอกอัตอ่านซาปีฮิตแล้วก็นอนเพราะนบีสั่งอบูฮุรอยรอไว้สามอย่างหนึ่งละหมาดดูฮาตั้งแต่ซุบฮีถึงดูฮาเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมยะประมาณเจ็ดชั่วโมงเอาเวลาไปทำอะไรแก่ๆอย่างเราเนี่ยละหมาดสุนัตยืนได้แต่ไม่ไหวนั่งได้ยืนได้แต่ไม่ยืนก็ได้บุญแต่บุญน้อยกว่าการยืนแต่ฟัดดูไม่ได้วาญิบต้องยืนเท่าที่มีความสามารถนะแล้วก็สองบวชอายามุนเบตเดือนอาหรับ13 14 15ครับเดือนอาหรับนะแล้วก็สามอะไรครับอัลลอฮฺอักบัรหนึ่งบวชอายามุนเบตสองบวชอัลมาดดูฮาสามวิเตศอบูฮุรอยรอบอกว่าฉันจะทำจนกระทั่งฉันจบชีวิตและคนสุญูดเนี่ยยอมทุกอย่างกับอัลลอฮ์ใช่ไหมมันก็ได้แต่สิ่งที่ดีๆตลอดเวลาเมื่อลูกหลานเห็นพ่อแม่ละหมาดเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เขาจะไม่ละหมาดและถ้าหากว่าเราไม่ได้ละหมาดเนี่ยอย่าพาลูกไปสังคมนะเดี๋ยวเห็นเขาใส่ตะละกงในลูกวีตายเลยเหมือนมันผีไงฉะนั้นวายตาอัลลัมุไกฟายาบีคนที่รู้ศาสนาที่อยู่ในวงเนี่ยรู้ว่าวิธีการค้าวิธีการขายวิธีการซื้อต้องทำยังไงกล้าโกงกี่โลแม้แต่เพียงขีดเดียวและไอ้ความดีนี่พี่น้องผมย่ายพี่น้องเห็นภาพผมขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับพี่น้องผมได้สิ่งที่แม่ค้าต่างๆไม่ได้เนื้อผมซื้อโลละ135เขาซื้อกัน240ปลาหมึกเขาซื้อที่ห้างโลละ140ผมซื้อโลละ40 75บาทผมก็บอกภรรยาว่าใส่ให้เยอะเวลาคนบ้านนอกอย่างเรามานี่ดูท่าถ้าคนกรุงเทพอย่าใส่เยอะเดี๋ยวก็กินไม่หมดก็ขายอยู่ทุกวันนี้แล้วเวลาครูบาอาจารย์ไปกุตบาที่มัสยิดผมห้ามเอาตังค์ลูกหลานให้กินฟรีอาคิรอเยอะไหมครับคนที่ค้าขายจำไว้ช่วยเหลือคนเยอะเหลือเกินนะมันนับพัสกุรบัตันมินกุรบิดดุนยานับพัสลาวกุรบัตันมินกุรบิยามินกิยามะใครก็ตามที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในดุนยาอัลลอฮ์จะบรรเทาให้เขาในอาคิเราะห์นะครับสิบโมงยังเหรอฮะโอ้ทำไมนานเหลือเกินเนาะอัลลอฮ์อีกสิบนาทีใช่ไหมเอ้าได้นะต่อมาคนที่มีความรู้และมีความเข้าใจศาสนาอะไรครับวายตาอัลลามุไกฟายาซิลูรอฮิมาหูเขาจะรู้เลยว่าวิธีไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติต้องพูดยังไงเข้าใจไหมครับนี่คือคนที่เข้าใจศาสนาวายตาอัลลามุไกฟายูซีและเขาจะรู้เลยว่าการสั่งเสียลูกหลานในขณะที่เราจะตายต้องสั่งเสียอะไรไว้วายตาอัลลามุไกฟายูกิฟุและรู้เลยว่าวิธีวะกัฟนั้นต้องทำอย่างไรวะยะตะอัลลัมุกัยวะยูอาซิรุอะห์ละฮูและเขาจะรู้เลยว่าจะอยู่กับครอบครัวต้องอยู่อย่างไรวะกัยฟะยะตะอัลลัมุยุร็อบบีวะลาดะฮูและเขารู้ได้เลยว่าการที่จะให้การอบรมลูกหลานต้องทำอย่างไรวะยะตะอัลลัมุกัยฟะยุซอฮิอุกอลบะฮูและจะทำอย่างไรให้หัวใจมันบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์จริงๆว่าไกฟยัสฮาดูปิดดุนยาและรู้เลยว่าจะทำอย่างไรในการที่เราจะมักน้อยในเรื่องของดุนยาว่าไกฟยักบาลูอัลลอาคิรอและรู้เลยว่าการที่เราจะตอบรับคำเชิญขอร้องนั้นต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์หรือไม่นี่คืออะไรครับนี่คือความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับจะปล่อยคำถามไว้พี่น้องครับอิบาดะห์มีมากมายก่ายกองใครลองว่ามาสักสิบอย่างที่ว่าไม่ได้เดี๋ยวผมสอนฟังนะฟังเรื่องอิบาดะห์วัลอิบาดะตุ
ละฮาอันวาอุนกาซีรอตุนอิบาดานั้นมากมายก่ายกองเหลือเกิน1อัสศอลาห์2วัซซะกาต3วัซซิยามสี่วันฮัจห้าซิดกุลฮะดีษพูดจริงหกวะอาดาอุลอามานะสังคมเขาไว้วางใจเราให้ความไว้วางใจกับเขาเจ็ดวะบิรุลวาลีไดนี้ทำความดีกับคนที่เป็นพ่อแม่เอาสักหน่อยนึงนะเรื่องของพ่อแม่นะวันนี้เมื่อวานวันแม่พี่น้องครับนบีมูซาในขณะที่ทำอิบาดะห์ขอกับอัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์จงให้ฉันรู้จักคนที่จะไปอยู่กับฉันในสวรรค์ด้วยพี่น้องสังเกตได้ไหมว่าบรรดานบีเขาขออัลเลาะห์กับขอยังไงนะอัลเลาะห์ก็ส่งญิบรีอีลมาเลยมูซาเอ็งเดินออกจากบ้านไปเลยเดี๋ยวจะไปเจอเด็กหนุ่มขายเนื้อนบีมูซาก็เดินไปเจอเด็กหนุ่มขายเนื้อจริงๆมูซาก็เดินอยู่ห่างๆสังเกตพฤติกรรมของเด็กหนุ่มขายเนื้อเขาก็ขายเนื้อหันไปแต่ในช่วงเวลาก่อนมืดเด็กหนุ่มคนนี้ตัดเนื้อมาก้อนหนึ่งแล้วก็นบีมูซาเดินหลังยังไม่ได้แสดงตัวว่าฉันคือนบีมูซาเดินตามไปพอไปถึงบ้านจัดทำอาหารเรียบร้อยทุกอย่างก็ไปเอาเปลงมาเอาแม่ใส่ในเปไว้เพราะแม่ชราแล้วเอาแม่ออกมาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็กลับไปอยู่อย่างเก่านบีมูซาก็นั่งมองกำลังกินอาหารกับนบีมูซานบีมูซายังไม่เฉลยตัวเองก็บอกกับชายหนุ่มคนนั้นว่าในขณะที่เองเอาแม่อาบน้ำนะฉันได้ยินปากของแม่นะพูดแต่ฉันฟังไม่รู้เลยฉันฟังไม่รู้ภาษาอะไรเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าแม่ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ให้ฉันและขอให้ฉันไปอยู่ในกุบะสวรรค์ชั้นเดียวกับท่านนบีมูซากินข้าวเกือบจะอิ่มแล้วท่านนบีมูซาบอกว่าเอ็งจงรับข่าวดีฉันคือนบีมูซาเอ็งจะได้ไปอยู่กับฉันในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องจำหะดีษต้นนี้ไว้อัญญะซามินยินซินอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำวันนี้เราทำอะไรกับพ่อแม่แม้แต่เพียงอุ๊บพูดได้ไหมครับอย่านะพี่น้องทั้งหลายห้ามพ่อแม่จะโกรธเคืองลูกขนาดไหนก็ช่างห้ามขอดุอาให้ร้ายกับลูกเพราะยิ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยตั้งแต่หลังละหมาดอัสรจนกระทั่งถึงมักริบดุอาที่อัลเลาะห์ให้จะวิ่งไปตลอดถ้าไปตรงกับการขอดุอาให้ร้ายของพ่อแม่กับลูกลูกจะเป็นอย่างนั้นและแก้ไขไม่ได้แล้วพี่น้องครับผมถามจริงๆว่าลูกเขายังไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยขนาดไหนวันใดที่เขาเป็นพ่อแล้วเขาจะรู้ว่าพ่อแม่รักลูกขนาดไหนจริงไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าตนีกับคนที่เป็นลูกเป็นหลานนบีบอกอิบดะบิมันตะอุดเรื่องการทำความดีนั่นเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวทำจนกระทั่งมีความรักในลูกในหลานก็ต่อไปก็คนอื่นที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงพี่น้องครับไม่ได้มาคุยโอ้อวดอย่างนี้อย่างนี้มันได้กับตัวผมทำงานศาสนามา30ปีเพื่อนบอก
มึงน่ะจะซื้อรถเบนซ์ก็ได้สักล้านสองล้านแต่เขาไม่รู้หรอกผมหมดไปกับอะไรผมหมดไปกับลูกหมดไปกับหลานเมื่อเช้าออกเดินทางมาเอ้าลูกย่อให้ตังพันหนึ่งไปเปลี่ยนล้อฉันไม่เอาหรอกย่อฉันสงสารย่อพี่น้องต้องการไหมตอนป่วยแล้วลูกมาจูบต้องการอย่างนี้ไหมแต่เรารักเขายังไงต้องรักในทางของอัลลอฮ์ลูกที่ออกเรียนไปแล้วเรามีทรัพย์เขายากจนให้เขาไปเลยเพราะการบริจาคให้กับลูกจะได้รางวัลสองเท่าหนึ่งลูกหลานรักเราสองได้รางวัลในการทำความดีถ้าทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้จะมีคนจนไหมครับบางครั้งเรามีสิบครอบครัวพี่น้องเราพี่เรารวยมหาเศรษฐีแล้วก็ช่วยน้องๆทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกคนจริงจังกับคนในครอบครัวสังคมไม่มีคำว่าจนเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินดะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์